สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Airsoft How To กับผมเทพซุปนะครับและในวันนี้นะครับผมก็ทำการรีวิวพร้อมกับประวัติย่อๆของ Barrett M82 และ M107 นะครับผมเอาละครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเราไปชมประวัติย่อๆกันเลยดีกว่าครับ Barrett M82 คือชื่อรุ่นปืน Sniper Rifle ที่ออกแบบและพัฒนาโดยบริษัท Barrett Firearm ของอเมริกาในปี1989โดยมีจุดประสงค์เพื่อใช้เป็นปืนสังหารระยะไกลจุดเด่นของ M82 คือกระสุนขนาด .50 BMG 12.7x99 มม.ซึ่งเป็นกระสุนขนาดเดียวกันกับที่ใช้ยิงเครื่องบินในช่วงสงครามโลกครั้งที่2 M82 คือระบบการยิงเซมิออโตเมติกลำกล้องยาวถึง29นิ้วบรรจุกระสุนครั้งละ10นัดตัวปืนมีน้ำหนัก 12.9 กิโลกรัมสามารถยิงได้ไกลถึง 1,800 เมตร M82จัดว่าเป็นปืนที่มีอนุภาพร้ายแรงเป็นอย่างมากแม้ว่าพลังจะรุนแรงแค่ไหนแต่ M82 ก็มีข้อเสียด้วยเช่นกันด้วยน้ำหนักเกือบ3กิโลกรัมก็ยังทำให้ยากต่อการเคลื่อนย้ายด้วยเหตุนี้พวกมันจึงถูกพัฒนาจนกลายเป็นปืนอีกรุ่นที่มีชื่อว่า M107 ที่น้ำหนักเบากว่าและลดแรงดีดของปืนอาวุธนี้ถูกขายกับกองทัพสวีเดนเป็นครั้งแรกในปี1989และในปี1990กองทัพสหรัฐได้ซื้อ M82A1 ในระหว่างปฏิบัติการ Desert Shield และ Desert Storm ในคูเวตและอิรักในเบื้องต้นมีการซื้อประมาณ125กระบอกโดยนาวิกโชชินสหรัฐและกองทัพอากาศในไม่ช้า M82A1 ก็เป็นรู้จักกันดีในหมู่ทหารสหรัฐในชื่อ M107 และคงใช้มาจนถึงปัจจุบันสุดก็คือ M82 และ M107 นั้นไม่ได้เป็นที่แพร่หลายในกองทัพมากเท่าไหร่แต่ถูกใช้ในบางภารกิจเท่านั้นเอาละครับและนั่นก็คือประวัติย่อๆของ Barrett นะครับหรือ M82 นะครับและ M107 นะครับซึ่งระบบนะครับแบ่งออกเป็น3ระบบหลักๆนะครับนั่นก็คือไฟฟ้านะครับแก๊สแล้วก็ HPA นะครับซึ่งไฟฟ้าเนี่ยก็จะมีทั้งของ Snow Whoop นะครับส่วนของแก๊สหรือ CO2 นะครับก็จะเป็นโซคอมเกียร์นะครับแล้วก็ที่เป็น HPA นะครับนั่นก็คือของ Snow Whoop นะครับแต่ว่ามาใส่ระบบ HPA อีกทีนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับที่ผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมนะครับนั่นก็คือ M107 นะครับของ Socom Gear นั่นเองนะครับเอาละก่อนอื่นนะครับผมอยากให้เพื่อนได้รับชมนะครับว่ากระสุน .50 นะครับมันมีขนาดนี้นะครับผมนี่คือกระสุน .50 นะครับซึ่งนี่ผมที่เขาให้มาเนี่ยมีทั้งหมด5ลูกนะครับอันนี้คือ .50 นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอันนี้เป็น556นะครับหรือกระสุน M4 นะครับและอันนี้ก็คือ7.62นะครับเห็นไหมมันค่อนข้างต่างกันมากนะครับไซส์อาจจะผมจะเรียงความสูงให้มันค่อนข้างใหญ่แล้วครับซึ่งขนาด .50 ของ Barrett ตัวนี้นะครับก็คือขนาดเดียวกันกับ Browning นะครับแต่ว่ากระสุนเนี่ยจะเป็นคนละแบบกันนะครับซึ่ง Browning เนี่ยก็เป็นกระสุนปืนกลนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยต้องเป็นกระสุนแบบพิเศษนะครับถ้ามาใช้กันเนี่ยมันอาจจะแหกตามในรูปนี้ก็ได้นะครับก็ไม่รู้ว่าพี่จะคิดอะไรนะครับเอากระสุนของ Browning มาใช้นะครับเอาละครับและจากที่ชมมาเพื่อนๆอาจจะตกใจนะครับว่าเฮ้ยปืนผมมันใช้กระสุนนี้เหรอครับไม่ใช่นะครับซึ่งจริงๆแล้วกระสุนของผมเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีลักษณะเป็นปลอกนะครับตัวนี้เป็นตัวคัดปลอกนะครับนี่อันนี้มันถอดได้อย่างนี้เห็นไหมมันเป็นหัวดัมมี่นะครับใส่ให้มันดูเท่ๆเฉยๆเอาละครับเราไปดูตัวปืนกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะยกขึ้นมาอึ๊บตัวน้ำหนักของBarrett ตัวนี้นะครับมีน้ำหนักประมาณ 13-14 กิโลเลยทีเดียวนะครับผมคิดว่ามันหนักเอามากๆเดี๋ยวเราใช้ชมก่อนมันอาจจะได้ไม่หมดนะครับเพราะนี่เป็นมุมแคบนะเห็นไหมนี่นะครับนี่คือตัวคัดปลอกนะครับคัดปลอกจะต่างจากไฟฟ้าตรงนึงนะครับตรงที่ตรงนี้มันชักมาที่ด้านหน้าก่อนนะครับผมจะให้ดูตรงนี้นะครับนี่เป็นแฟชไฮเดอร์เป็นอย่างนี้นะครับมันจะใหญ่ๆหน่อยเห็นไหมหัวจะเป็นอย่างนี้นะครับและทางด้านหน้านี้ครับเขามีศูนย์เล็งด้วยนะครับเรากดตรงด้านนี้นะครับเห็นไหมมันจะมีตรงนี้เราก็กดนิดหน่อยมันก็จะเด้งขึ้นมาเห็นไหมเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวด้ามจับนะครับบางคนก็จะเอาไว้อย่างนี้เวลาหิ้วนะครับพอไม่หิ้วเราก็วางลงไปนะครับเพราะมันจะบังหรือมันจะเขาเรียกว่าไงมันไม่โลโปรไฟล์นะครับแล้วก็เอาลงแบบนี้นะครับส่วนกล้องเล็งนะครับกล้องเล็งก็ไม่มีอะไรมากอันนี้ผมซื้อที่มันตรงรุ่นนะครับอันนี้ผมก็จำชื่อไม่ได้เหมือนกันคือชื่อรุ่นอะไรนะครับเอาละครับเราไปดูตัวแมกกาซีนกันดีกว่านะครับตัวแมกกาซีนนะครับใส่แบบ AK นะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่แมกกาซีนให้ดูก่อนนะครับของผมมีทั้งหมด5ลูกนะครับซึ่งในความจริงแล้วใส่ได้ประมาณเกือบ8ลูกแล้วกันผมใส่ให้ดูก่อนนะครับใส่เหมือนปืนจริงเลย
นี่นะครับมันจะมีตัวแบบนี้คอยดันลูกขึ้นมานะครับแล้วก็ใส่แบบนี้เข้าไปนะครับนัดที่1นะครับนัดที่2นะครับนัดที่3นะครับนัดที่4นะครับและนัดสุดท้ายนะครับใส่อย่างนี้ผมใส่อย่างนี้ให้ดูเฉยๆว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับเวลาใส่เข้าไปแต่ตัวเนี้ยใส่เข้าไปไม่ได้หรอกเวลายิงเพราะว่ามันจะไปขัดกันนะครับเอาละครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะครับใส่แบบ AK นะครับนี่ก็ได้แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ชักก็จะดันลูกเข้าลังเพลิงอย่างนี้นะครับผมเอาละครับแล้วนั่นก็คือตอนใส่เข้าไปผมจะยังไม่คัดนะครับทางด้านหลังตรงนี้นะครับเห็นไหมก็จะมีศูนย์เล็งในกรณีที่เราไม่มีตัวกล้องนะครับนี่คือศูนย์เล็งเวลาปักให้มันตรงนะครับแล้วก็มีโหมดนะครับอยู่2โหมดเท่านั้นนะครับนั่นก็คือเซฟนะครับแล้วก็เซมินะครับเห็นไหมอยู่ตรงด้านนี้นะครับทางด้านหลังนะครับก็จับตรงนี้นะครับเป็นตัวจับเดี๋ยวผมจะลองถือแบบเล็งให้ดูนะครับโอ้ยปืนนี่มันหนักจริงๆผมพูดเลยแล้วเป็นปืนที่ผมไม่ได้เล่นด้วยเดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลนะครับว่าทำไมเวลาเราจับนะครับเราก็เคยเห็นเยอะแหละในหนังเขาก็จะจับอย่างนี้เนาะแล้วก็เอามือนี้จับข้างใต้อย่างนี้นะครับแล้วก็เล็งนะครับแล้วก็ยิงนะครับตัวบาเลตตัวนี้นะครับ M107 นะครับมันสามารถออโต้ได้นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็ผมก็ไม่มั่นใจว่าได้ไม่ได้นะครับเอาละครับและนี่ก็คือบาเลตนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนะครับว่ามันไม่ดียังไงนะครับเอาละครับและนั่นคือบาเลต M107 นะครับของโซคอมเกียร์นะครับเอาละครับลองมาถึงช่วงของข้อเสียกันเลยดีกว่านะครับซึ่งข้อเสียมันมีค่อนข้างใจเยอะเอามากๆเลยผมไม่ค่อยแนะนำให้ซื้อนะครับนั่นคือของโซคอมเกียร์นะครับแน่นอนว่าโซคอมเกียร์เนี่ยเวลาใครฟังเนี่ยอาจจะไม่ใช่ชื่อที่ได้ยินกันบ่อยเท่าไหร่นะครับแต่สำหรับคนที่เล่นสไนเปอร์แล้วเคยเล่นตัวนี้มาก่อนเนี่ยจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ามันปืนที่ห่วยแตกมากๆไม่เชื่อลองไปถามพ่อค้าได้มันปืนที่ห่วยแตกจริงๆซึ่งตอนแรกผมก็ไม่เชื่อหรอกจนผมได้ซื้อมาเล่นเนี่ยมันห่วยแตกมากๆนะครับผมไม่แนะนำเลยและแน่นอนว่าด้วยราคาของมันเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณ 60,000 กว่าๆซึ่งผมตีว่า 70,000 แล้วกันเพราะมันแพงมากเอาละและนั่นก็คือข้อเสียของโซคอมเกียร์นะครับก็สำหรับใครที่อยากจะแค่มีบาเลตเอาไว้เฉยๆนะครับหรือแค่อยากจะยิงหรือบางคนอาจจะอยากเอาไปลงสนามนะผมก็แนะนำเป็นระบบไฟฟ้านะครับหรือ HPA ไปเลยมันก็จะดีกว่าแถมระบบมันก็เบากว่าด้วยตัวนี้เนี่ยค่อนข้างจะต้องดูแลเยอะนิดหน่อยนะครับตัวนี้เอาจริงๆผมอยากจะบอกว่ามันก็ยังมีข้อดีอยู่ตรงที่มันเป็นสเกล1:1นะครับสามารถถอดประกอบได้เหมือนปืนจริงทุกอย่างเลยจริงๆมันเหมือนปืนจริงทุกอย่างเลยมันแต่ติดที่ว่ามันเป็นบีบีกันเท่านั้นแหละมันสามารถเอาไปถ่ายรูปหรือถอดประกอบแล้วใส่กระเป๋าได้นะครับซึ่งผมคิดว่าตัวไฟฟ้าน่าจะทำไม่ได้ตัวนี้จะเป็นตัวเดียวที่ทำได้นะครับแต่ใครที่อยากจะรอถ้าอยากจะได้ตัวนี้ไว้ผมแนะนำเป็นเจน2แล้วกันแต่ก็ยังไม่พูดได้ไม่เต็มปากครับผมยังไม่ได้ซื้อแล้วก็สำหรับใครบางคนที่อยากจะซื้อตัวนี้ไว้นะครับก็นั่นแหละเจน2ผมแนะนำเอาละครับท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับที่รับชมกันมาจนจบคลิปนะครับและเพื่อนเพื่อนทุกท่านที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ชมเก่าและผู้ชมใหม่นะครับเราจนทำให้ผมเนี่ยสามารถแตะยอดจนถึง 3,000 ซับสไครบ์เรียบร้อยแล้วครับต้องขอขอบคุณทุกท่านจริงๆนะครับก็ผมจะสัญญาเพื่อนว่าผมจะทำคลิปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทำคลิปคุณภาพออกมาเรื่อยๆนะครับและท้ายนี้นะครับผมก็มีทั้งFacebook Page Airsoft How To อยู่ทางด้านล่างนะครับเป็นแฟนเพจนะครับเข้าไปพูดคุยได้ก็จะมีข่าวสารใหม่ๆแล้วก็เป็นปืนด้วยนะครับช่วงนี้อาจจะมีแต่ลงเหมือนโชว์ของมากไปหน่อยนะครับเพราะว่า BB ที่เป็นมิวซิมเนี่ยมันไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับและท้ายนี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe นะครับแล้วก็ปุ่มกระดิ่งทางด้านข้างเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยครับแล้วก็อย่าลืมไปพูดคุยกันที่คอมมูนิตี้ทาง YouTube ด้วยนะครับผมมีการลงรูปแล้วก็ลงทุกอย่างเราลองไปคุยกันในนั้นได้นะครับคร่าวๆเอาละครับท้ายนี้ก็ต้องขอลาเพื่อนไว้เท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ